สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแบ่งปันเมนูกะเพราไก่ที่ไม่ใช้น้ำมันในการผัดซึ่งเป็นเมนูที่ผมกินเป็นประจำตอนไดเอทเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคลิปนี้ถ่ายทำเมื่อตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะแต่เพิ่งจะมาตัดต่อในเดือนตุลาคมนี้เองวัตถุดิบที่ใช้ก็มีอกไก่2โลครึ่งอันนี้ผมทำทีเดียวสำหรับแบ่งกิน3วันนะครับหัวหอมใหญ่ใช้แค่ลูกเดียวก็พอนะครับถั่วฝักยาวแล้วก็ใบกะเพราในการหมักให้เนื้อนุ่มแบบธรรมชาติผมจะใช้ผงหมักเนื้อโชติธนะโชติและสุดท้ายพริกกับกระเทียมขั้นตอนแรกผมจะเตรียมไก่เพื่อเอาไปหมักโดยการลอกหนังไก่ออกให้หมดก่อนจากนั้นผมก็จะหั่นไก่ออกมาเป็นชิ้นขนาดพอดีคำนี่ก็เป็นเนื้อไก่ที่จะเอาไว้กินสำหรับ3วันนะครับในการหมักผมก็จะใส่ผงหมักเนื้อลงไป60กรัมใส่ซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมกับน้ำปลาจะมีโซเดียมค่อนข้างสูงนะและทำให้เมนูนี้กลายเป็นเมนูที่ไม่ใช่อาหารคลีนเวลาผมไดเอทผมไม่ได้กินคลีนนะโซเดียมก็ไม่ได้ตัดเพราะร่างกายต้องการโซเดียมในการปรับสมดุลน้ำในร่างกายผมใส่ไป3ช้อนโต๊ะและน้ำปลาอีก1ช้อนโต๊ะจากนั้นผมก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปเพื่อให้การหมักมันทั่วถึงทุกส่วนของเนื้อไก่ในการหมักควรจะทิ้งไว้3ชั่วโมงขึ้นไปนะครับสำหรับผมทิ้งไว้ทั้งคืนเลยแล้ววันต่อมาค่อยมาปรุงแล้วนี่ก็เป็นวันต่อมานะครับเสื้อไม่ได้เปลี่ยนครับเปลี่ยนเฉพาะกางเกงนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็คืออุ่นกระทะให้กระทะเนี่ยร้อนๆก่อนจากนั้นก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดให้กลิ่นออกมาผมแบ่งผัดเป็น2ครั้งนะครับเพราะว่ากระทะผัดไก่ทั้งหมดทีเดียวไม่หมดนะครับพอพริกกับกระเทียมเริ่มเหลืองหน่อยนึงก็ใส่น้ำเปล่าลงไปแทนที่จะใส่น้ำมันน้ำเปล่าจะทำให้ไก่ไม่ติดกระทะจากนั้นผมก็ใส่เนื้อไก่ลงไปผัดโดยแบ่งเอาครึ่งนึงลงมาผัดก่อนส่วนไก่ที่เหลือก็จะเก็บไว้ผัดในรอบ2จากนั้นผมก็ใช้ตะหลิวผัดไปเรื่อยๆบ่อยๆเพื่อไม่ให้เนื้อไก่ติดกระทะระหว่างที่รอไก่สุกนะครับผมก็จะใช้เวลาว่างในการเบ่งก้างนะครับนี่นะฮะกามท้องไรนะครับนี่นะครับนี่นะฮะกามท้องกามล้างไม่มีพอดีกว่าเดี๋ยวแม่เดินมาเห็นพอเนื้อไก่ใกล้จะสุกแล้วนะครับก็ให้ใส่พวกผักลงไปนะถั่วฝักยาวหัวหอมใหญ่นะครับใส่ลงไปครึ่งนึงครับเพราะว่าเราเตรียมผัดไว้2รอบแล้วก็ใบกะเพราจากนั้นก็ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อไก่มันจะสุกนะครับแล้วนี่ก็เป็นเนื้อไก่ที่สุกแล้วนะครับสีจะขาวๆหน่อยนะครับพอสุกแล้วผมก็จะตักใส่กล่องอาหารทั้งหมด3กล่องแล้วก็ชั่งเพื่อแบ่งให้แต่ละกล่องมีน้ำหนักของไก่เท่าๆกันสำหรับแบ่งกิน3วันนะครับสำหรับวิดีโอคลิปอื่นๆของผมนะครับผมก็จะลงไว้ใน Facebook Page ของผมนะครับฉีไลท์ดะครับ